wida smaka. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umywam palca na palcach ham. Na palcach ham. โอเคครับก็กราบสวัสดีมิรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat ด้วยกันด้วยนะครับโอเคนะวันนี้พี่แมวก็มาอยู่กับหัวข้อแบบโอเคนะขอสร้างห้องก่อนเดี๋ยวมีคนชวนมานะครับเดี๋ยวมันงุนงิดอ่ะนะโอเคครับวันนี้พี่แมวเนี่ยจะมาเรียกว่าทำคลิปเรียกว่าของใหม่ที่กำลังจะมาแล้วก็แบบว่าของหรือไอเทมใหม่ที่กำลังจะมาหรืออาจจะเป็นโหมดมุมโหมดใหม่นะครับน้องๆก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมนะก่อนรับชมคลิปนี้นะครับก็โอเคนะครับก่อนรับชมคลิปนี้เนี่ยพี่เมียก็ขอฝากช่องนึงนะครับสำหรับช่องวันนี้พี่เมียวันนี้คือแบบพี่เมียมีสปอนเซอร์สุ่มของแล้วพี่เมียสุ่มของหลังคลิปนะครับก็คือแบบว่าพี่เมียแบบไปเจอช่องนึงครับช่องน้องคนนี้ครับช่องกระด้างของน้องชัยเรียกว่าชัยนี่นะครับชัยนี่ XD นะครับคือน้องคือเขาเป็นสปอนเซอร์สำหรับคลิปนี้ของพี่เมียคือแบบเขาแบบคือเขาพิธีกรรมดีๆครับเขาแบบอยากแจกคือช่องเขาเนี่ยถ้าเขาใครกดติดตามช่องเขาเนี่ยจนถึง 10,000 ซับสไครต์นะครับตอนนี้ช่องเขาก็ประมาณ 7,000 กว่าแล้วก็อีกนิดๆหน่อยก็เกินอยู่แล้วทุกคนก็ช่องเขาเนี่ยมีกิจกรรมนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะแปะลิงก์คลิปที่เขามีกิจกรรมนะครับเขาแจกเป็นทั้งนั่งของบัตรทูนะครับหรือบัตรกันย่าเชลเนี่ยจำนวน30ใบ20หรือ30ใบพี่แมวไปดูแต่ของข้าที่บอกว่าแจกหนักมากตอนแรกพี่แมวไม่เชื่อนะครับพี่เลยบอกแม่พี่แมวเลยบอกมันว่าเอ้ยเดี๋ยวเองลองเติมเพชรให้พี่สัก400มันก็เติมให้พี่นะครับแล้วก็ชุดเทคโนมันพี่บอกว่าเอ้ยพี่อยากได้ชุดเทคโนมากเลยแต่ชุดเทคโนเนี่ยใครก็รู้นะครับว่าราคามัน 1,500 เพชรแล้วพี่บอกว่าเองลองส่งของขวัญให้พี่นะครับแล้วมันก็ลองส่งให้พี่นะครับแต่พี่แมวลบทิ้งไปแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันส่งมาพี่แมวเมื่อวานนะครับเรียกว่าช่องนี้แม่งแจกหนักแจกจริงนะครับแต่พี่แมวจะทิ้งลิงก์คลิปกิจกรรมดีๆนะครับเรียกว่าน้องๆไปร่วมกับน้องๆก็จะได้บัตรทูใช้อ่ะน้องๆเอ้ยพี่ไม่อยากจะโม้เลยก็โอเคนะครับก็มาอยู่กับหัวข้อที่1นะครับก็เป็นทางด้านของกระเป๋าหมูสีชมพูก็เป็นแบบว่าของมาใหม่ก็เป็นกระเป๋าหมูนะคือถ้าน้องๆคุณก็เอามาจากช่องก็มันก็มีนะครับช่องพี่โดนะเห็นไหมแต่พี่เมียวเอามาจากเซิร์ฟยุโรปนะครับเรียกว่าเป็นเซิร์ฟแบบเปลี่ยนนั่งเปลี่ยนจากเซิร์ฟไปได้มันเซิร์ฟยุโรปบ้างนะเผื่อแบบเซิร์ฟยุโรปจะอะไรมานะเป็นกระเป๋าสีชมพูแบบน่ารักน่ารักกับเป็นกระเป๋าพี่เมียวจะพาดูนะครับทั้งเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าพี่เมียวเอาให้ดู3ภาพเลยนะคือแบบกระเป๋ามันน่ารักมากเลยแบบว่าฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวอะไรคือแบบพี่เมียวก็ชอบเหมือนกันนะกระเป๋าหมูกับสีชมพูพี่เมียวก็แบบเบื่อกระเป๋ากระต่ายสีชมพูก็จะแย่แล้วครับก็ราคาก็ไม่ค่อยแพงเนาะก็แค่300กว่าเพชรก็ราคาพอกับไอ้แว่นหรือหมวกหรืออะไรนะครับก็พอได้นะ300เพชรนี่คือแม่งพอจับจ้องได้นะคือแบบว่าเติมประมาณสัก90ทูหรือแบบพี่เมียวไม่ค่อยแน่ใจนะครับก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่2นะครับเป็นนั่งของหูแมวพี่จะรูปให้ดูนะครับภาพออกจะชัดๆหน่อยเนาะเป็นภาพหูแมวหรือหูอะไรน้องๆก็ช่วยคอมเมนต์แล้วกันแต่พี่แมวว่ามันเป็นหูแมวแบบว่าออกสีออกแนวแบบหูเสือแบบออกแนวแบบสีแบบลายๆเนี่ยลายพังๆแล้วพี่แมวคิดว่าไอหูนี่คือมันแปลกอย่างนึงคือมันใส่เฉพาะตัวผู้ชายได้อย่างเดียวถ้าน้องๆดูเพื่อพี่แมวไม่แน่ใจว่ามันใส่สามารถใส่ได้ตัวละครผู้ชายหรือตัวละครผู้หญิงพี่แมวคิดว่าน่าจะใส่ได้ทั้งตัวละครผู้ชายและผู้หญิงแต่พี่แมวดูจากรูปมันใส่ตัวละครผู้ชายนะก็แบบว่ามีความแบบน่ารักน่ารักนิดนึงนะทำให้รู้สึกว่ามีแต่ของน่ารักน่ารักเข้ามานะสำหรับเซิร์ฟที่กำลังจะมาเนาะก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่3นะครับก็เป็นทางด้านของชุดสําหรับเซิร์ฟนอกนะหรือเบต้านะครับคือสังเกตนะครับว่าชุดเบต้ากับชุดอะไรที่เป็นชุดเบต้าหรือชุดต้นตำรับเนี่ยมันจะไม่ใช้เพชรในการซื้อชุดเลยนะครับมันจะใช้เป็นเงินโกลถ้าเราดูอย่างจังของเซิร์ฟนี้นะครับเซิร์ฟนี้คือดีมากครับดูชุดแต่ละชุดดิครับแม่งราคาแค่850โกลเองครับคือมันไม่มีเพชรเลยอ่ะคือพี่เมียลองไปส่องมาคือแบบเฮ้ยมันมีแต่เหรียญโกลพี่เมียก็อยากไปเล่นเซิร์ฟนี้เหมือนกันเนาะแบบว่ามันจะแบบว่ามีชุดสวยๆใส่แบบใช้เงินในเกมซื้อแบบคือแบบแม่งดีจริงอ่ะเซิร์ฟนอกคือแบบพี่เมียคิดว่าเซิร์ฟนี้ได้เป็นเซิร์ฟเบต้านะครับไม่งั้นมันจะไม่ถูกขนาดนี้แล้วราคามันก็โหสัก850โกลนะครับคือแบบมันหาง่ายเกินนะครับทุกคนก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อแบบหัวข้อที่4ครับน้องๆก็เป็นทางด้านของสกินมอเตอร์ไซค์นะครับพักนี้คือแบบว่าสกินมอเตอร์ไซค์แบบมาเยอะเกินนะครับตั้งแต่แบบมอเตอร์ไซค์เลื่อนขั้นหรือสุ่มตู้ลักกี้คือแบบเฮ้ยสกินมอเตอร์ไซค์มันจะมาบ่อยไปแล้วนะครับนี่คือสกินมอเตอร์ไซค์แบบของจริงนะครับภาพนี้ไม่น่าตัดต่อล้านเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นภาพของจริงๆถ้าเราดูเนี่ยเป็นสีส้มนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์สกินสีส้มมันน่าจะเขียนว่าNERO น่าว่านิโร่หรือว่าพี่แมวคิดว่ามันน่าจะอ่านว่านิโร่นะครับตรงไอ้บนหัวรถนะครับคือแบบว่ามอไซค์สำหรับสีนี้พี่แมวถามว่าสีมันแบบเท่ไหมคือแบบแม่งเท่จริงครับสีส้มมันออกแนวแบบมันสวยน้องๆคือแบบว่าพี่แมวคิดว่าไอ้สกินเนี้ยมันน่าจะแบบว่าอยู่ในหมุนลัคกี้โกพี่แมวคิดว่าแบบหมุนตามตู้ไม่น่าแบบว่ามาเปิดเป็นเรื่องขั้นหรอกนะพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นแบบอย่างนั้นมากกว่านะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับก็คือเลื่อนขั้นใหม่คือน้องๆหลายคนก็ทักมาถามพี่เมียวกับพี่ครับ
ชุดเรื่องขั้นใหม่อะไรกำลังจะมาครับพี่แมวช่วยสปอยหน่อยครับผมอยากรู้พี่แมวก็พยายามรวบรวมข้อมูลเพื่อให้น้องๆได้รู้ก่อนใครแน่นอนครับสำหรับช่องนี้นะครับก็คือเป็นทางด้านของชุดเรื่องขั้นถ้าเราดูเนี่ยเราดูทางด้านของตาสัญลักษณ์ของเรื่องขั้นใหม่มันจะเป็นทางด้านของแบบเป็นสัญลักษณ์เหมือนนกอินทรีใช่ไหมครับแบบว่าสัญลักษณ์แบบเหี่ยวแล้วก็เป็นแบบสามเหลี่ยมแบบหัวทิ่มลงไปคือแบบว่าเป็นแบบว่าสัญลักษณ์ของเรื่องขั้นนะครับพี่ก็คิดว่าสัญลักษณ์เรื่องขั้นอันนี้น่าจะถูกต้องโอเคเรามาดูชุดดีกว่านะครับสำหรับชุดแนวนี้เนี่ยแน่นอนครับชุดสำหรับซีซั่นนี้พี่เมียวไม่รู้ว่าเป็นซีซั่น8หรือซีซั่น9ว่าถ้าใครน้องๆรู้ว่าเรื่องขั้นต่อไปคือเรื่องขั้นอะไรน้องๆช่วยคอมเมนต์นะพี่เมียวก็จำไม่ค่อยได้นะครับคือเรื่องขั้นนี้เนี่ยแตกต่างไปจากเรื่องขั้นอื่นถ้าเป็นเรื่องขั้นอื่นเนี่ยจะเป็นแบบออกแนวแบบเครื่องจักรออกแนวแบบคาร์บอยออกแนวแบบหุ่นลบหรือแบบว่าเครื่องจักรแบบคือแบบมันเหมือนว่าหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรอะไรทั้งอย่างใช่ไหมครับแต่เรื่องขั้นนี้มาแนวที่พี่เมียวโคตรชอบครับมันเป็นทางด้านของชุดสวาทหรือแบบว่าเป็นหน่วยแบบหน่วยลบหรือแบบหน่วยทหารแบบ FBI แบบว่าแบบใส่ชุดแบบคุมแบบสีดำแล้วแบบว่าใส่ชุดแบบแบบแม่งเท่จริงอ่ะคือแบบออกแนวแบบชุดเกาะแบบชุดแบบคือแบบมันออกแนวแบบทหารลบเลยทุกคนแบบชุดเหมือนออกแนวแบบไม่ค่อยออกเนินจาแบบคือชุดเรื่องขั้นแบบน่าจะออกแนวนี้อ่ะพี่เมียวคิดว่าเรื่องขั้นซีซั่นนี้คือแบบแม่งน่าเติมจริงๆอ่ะก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่6คือแบบน้องๆหลายคนแบบพี่ตัวละครใหม่คืออลังจะมาเนี่ยคือตัวละครอะไรคือแบบน้องๆหลายคนอยากรู้นะครตัวคือตัวละครอันนี้คือตัวละครมาใหม่คือทางด้านของตัวละครซิ่งหอคงนะครับก็คือแบบก็เฉยๆอ่ะคือนี่ครับนี่มีอาจจะมาสปอยตัวละครใหม่นะครับเป็นตัวละครแบบออกแนวผู้หญิงนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับแบบว่าถ้าเราลองดูจากรูปเนี่ยคือแบบแรกนี่คือแบบเหมือนแบบเฮ้ยนี่มันพี่น้องนิกิตาหรือเปล่าวะคือแบบผมยาวแบบสวยๆแล้วออกชุดแบบใส่ชุดออกแบบชุดท่านแนวทหารอะไรอย่างเงี้ยพี่เราคิดว่าตัวละครใหม่เนี่ยเป็นตัวละครแบบชุดผู้หญิงนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงนะแต่พี่เราไม่รู้ความสามารถนะครับเพราะว่าเขาปิดเนี่ยเขาไม่ได้เขาแค่สปอยตัวละครอย่างเดียวแต่เขาไม่ได้สปอยสกิลของมันนะครับถ้าน้องๆก็ลองไปคาดเดาแล้วกันนะสำหรับสกิลตัวใหม่พี่เราคิดว่าได้แบบว่าออกจากแนวแบบว่าบวกดาเมจปืนหรือแบบอะไรแบบอย่างงงอย่างนี้แบบให้สกิลแบบมันโกงๆหน่อยเนาะคือพี่เมียวคิดว่าตัวละครถ้ามันแบบทำมาโกงๆขึ้นมันจะดึงดูดครับพี่เมียวอยากเติมซื้อตัวละครใหม่นะก็ตัวละครใหม่เนี่ยพี่เมียวไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรพี่เมียวอ่านไม่ออกชื่อมันอ่านยากเกินนะน้องๆถ้าใครรู้ก็น้องๆก็ช่วยคอมเมนต์ละกันนะครับก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่7หรือหัวข้อสุดท้ายสำหรับของใหม่นะครับจะนั่งของโหมดใหม่เฮ้ยทุกคนดูจากภาพนี้นี่คือพี่เมียวบอกได้เลยว่าอึ้งครับ2 1 2 3สตันเลยครับเรียกว่าทั้งอึ้งเลยแบบว่าเอ้ยพี่แมว what the fuck นี่มันคืออะไรของพี่เนี่ยมันใช่โหมดใหม่หรือเปล่าหรือมันเป็นภาพตัดต่อน้องๆก็แบบใช้โหมดแบบใช้จักรยานในการรับชมอ่ะพี่แมวก็ไม่อยากจะบังคับให้น้องเชื่อนะครับภาพนี้ก็50-50ละกันนะครับสำหรับโหมดนี้นะครับโอ้ทั้งหมดนี้มานี่พี่แมวก็คนนึงนะครับที่จะไม่เล่นนะครับมันอันตรายครับดูจากภาพนี้คือแบบโอ้โหแม่งอันตรายจริงๆนะครับก็โอเคนะครับก็ดังที่บอกคลิปนะคือแบบว่าเพจแบบคือแบบวันนี้ได้สปอนเซอร์จากช่องน้องแบบชายนี่ XD อ่ะครับก็ต้องใช้เพจหน่อยเนาะคือแบบก็ไม่มีแบบในพี่เมียก็เพจไปสุ่มตอนแรกพี่เมียมีเกือบ500กับพี่เมียเอาไปสุ่มสกินฟาร์มาร์ทแล้วก็ไปสุ่มแล้วก็เสื้อเทคโนน้องๆเขาส่งเสื้อเทคโนมาให้ก็คือแบบเสื้อเทคโนจริงๆนะครับราคาแพงมากถ้าเราลองดูแบบเขาส่งของขวัญเนี่ยเห็นมั้ยครับคือส่งชุดเทคโนให้พี่ 1,500 แต่พี่บอกว่าพี่อยากได้กางเกงแต่พี่บอกมันจะหมดเยอะนะพี่เมียเลยบอกว่าเกรงใจโอเคก็เรามาหมุนดีกว่านะช่วงนี้แบบแบบได้สปอนเซอร์มาก็ต้องหมุนดีกว่านะหมุนอะไรดีกว่าไอชุดนี้พี่เมียวไม่ค่อยอยากได้แล้วไอโจนเนี่ยคือแบบมันหมดฤทธิ์แล้วเพราะว่าพี่เมียวได้เสื้อเทคโนจากน้องช่องน้องชายนี่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มสกินปืนก่อนละกันเนาะสุ่มสกินปืนละกันคือแบบเห็นว่าแบบออกยากออกนักออกหนาก็สุ่มเลยละกันนะไม่พูดเยอะเดี๋ยวเป็นคดี3วันครับจุกเลยครับพ่อแม่พี่น้องโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มอันนี้สุ่มดีป่าววะเนี่ยพี่เมียวอยากลองสุ่มดูนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มสกินปืนนะสุ่มลัคกี้ก่อนละกันคือแบบเพื่อเพชรเหลือครับได้สปอนเซอร์มาเปิดต่อโอ้โหหมวกคาร์บอยครับโอ้แม่ย้อยเลยครับผมโอเคหมุนเองอันนึงนะครับเกลือไม่เกลือครับจงมาครับกล่องทองโอ้โหกระเป๋ากระต่ายเพิ่งว่าตะใบเพื่อนบอกว่าฆ่ากูเลยแต่วันนี้เพื่อนโอเคเดี๋ยวเราลองไปเอาแต้มโคเคนโอ้โหกดไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปแลกตั๋วฟรีตั๋วฟรีไม่ครบโอเคเดี๋ยวเราไปหมุน R3,000 ก่อนแล้วกันเนาะคือแบบโอเคแล้วก็รับของรับเราจะได้แบบว่าใช้ตั๋วแบบให้ประหยัดหน่อยนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อน40คือไม่อยากใช้เพจเยอะเนาะคือแบบสุ่มต่อแล้วกันเนาะจะว่าจะได้ตั๋วฟรีใบนึงเนาะคือแบบคลิปนี้คือแบบมีสปอนเซอร์อ่ะโอเคกดเลยแล้วกันโอ้โหตัวสดลด200นะครับโอเครับตั๋วฟรีแล้วก็หมุนต่อครับหมุนต่อไม่รอแล้วนะทุกคนก็เล่นลัคกี้อยู่ที่40คือแบบไม่ค่อยอยากได้โอ้ยแว่นตาดำพี่เมียอยากได้พอดีเลยอ่ะโอ้โหอะไรมันจะดวงขนาดนี้ป่ะโอ้โหใส่แว่นดำนี่คือแบบว่าโอ้โหแม่งไม่มีความเข้าเลยครับสำหรับหมวกใหม่ของพี่เมียนี่คือแบบโอ้โหไม่สวยเลยโอ้โหหมวกแว่นนี้เกือบเฟี้ยวนะครับน้องๆโอเคนะคือแบบพี่เมียก็แบบเพชรเหลือพี่เมียขอซุ่มหน่อยละกันเนาะแบบว่านานๆทีจะมีสปอนเซอร์ครับน้องๆเราไปหมุนอะไรดีกว่าเราไปหมุนแบบ
หมุนกล่องไหมเอ้ยไม่เอาดีกว่าหมุนกล่องอาวุธดีกว่าพี่แมวบอกพี่แมวอยากเล่นฟาร์มาร์ทโอเคแล้วเรามาสุ่มฟาร์มาร์ทดีกว่าหู60เพชรเลยเหรอไปหมุนต่อไม่รอโอ้โห24ชั่วโมงโหน่าเกลียดไปโอเค2กล่องเลยเอากล่องเดียวกล่องเดียวพอเอา2กล่องเลยคือแบบเพชรเหลือฟาร์มาร์ทไม่ถาวรไม่ออกเลยครับน้องๆคือแบบใครมีสูตรก็ช่วยคอมเมนต์ทีละกันพี่ก็ไม่ค่อยมีสูตรอะครับน้องๆโอเคนะคือเพชรเหลือพี่แมวขอสุ่มแบบของแบบสิ้นเปลืองหน่อยโอเคสุ่มแม่ง5กล่องเลยครับคือแบบเพชรเหลือเป็นไงล่ะครับโอ้โหไม่ได้อะไรสักอย่างเลยครับไม่เป็นไรนะครับก็โอเคนะครับก็สำหรับใครถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพี่เมียวพี่เมียวก็ทำคลิปแบบว่าพยายามทำคลิปแบบว่าของใหม่ๆมาให้เพื่อนน้องๆนะครับเพื่อให้น้องๆได้รู้ก่อนใครนะครับก็เจอกันคลิปใหม่บ๊ายบาย